วัสดีครับมาแล้วครับมือทำรวยครับรวยด้วย2มือขยันอดทนไม่อดตายนี่คือสโลแกนของช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมครับไปดูชาวบ้านที่จังหวัดตรังเขาเลี้ยงรวมกลุ่มกันเลี้ยงไก่ดำนะครับที่สำคัญครับนอกจากเลี้ยงไก่ดำแล้วพัฒนาต่อยอดทำเมนูอาหารจากเนื้อไก่ดำเพื่อต่อยอดไก่ดำนี่เลยครับทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบเมนูนี้ด้วยครับติดตามกับมือทำรวยครับแต่ละวันที่ชุมชนต้องเที่ยวโอท็อปและวัดวิถีบ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนชุมชนกันอย่างต่อเนื่องครับจุดเด่นของที่นี่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วยครับโดยเฉพาะอาชีพเลี้ยงไก่ดำหรือไก่เนื้อดำซึ่งเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองตั้งแต่กระบวนการเพาะฟักไข่ถึงกระบวนการเลี้ยงจนนำมาแปรรูปเป็นอาหารเมนูต่างๆครับเมนูแนะนำที่ใครแวะเวียนมาเยี่ยมชมแล้วต้องไม่พลาดคือแกงไก่เนื้อดำกับหยวกกล้วยป่าหรือชาวปากใต้เรียกว่าแกงไก่ดำกับหยวกกล้วยเถื่อนเป็นเมนูที่หลายคนบอกว่าอร่อยเด็ดนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูครับเมนูหลักๆนะครับสำหรับไก่เนื้อดำบ้านเขาหลักก็จะเป็นแกงไก่ดำกับหยกกล้วยเถื่อนแกงคั่วพริกไก่ดำแต่ตอนนี้เรามีเมนูใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นข้าวหมกไก่ดำข้าวมันไก่ไก่ดำแล้วก็ต้มซุปไก่ดำในมะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นที่สนใจกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบ้านเขาหลักสามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมหรือทางเพจบ้านเขาหลักก็ได้ร่องแกงบ้านเขาหลักเราจะจัดสรรเมนูเด็ดๆโดยเฉพาะยิ่งเมนูของไก่เนื้อดำให้ท่านได้รับประทานแบบจุใจเลยครับครับเป็นวัตถุดิบที่อยู่ภายในชุมชนทั้งหมดไก่ดำของเรานี่เราตั้งแต่ฟักจนเลี้ยงหรืออะไรต่างๆเนี่ยครบกระบวนการเป็นจนเรามีฟาร์มไก่ดำของหมู่บ้านตอนนี้เรามีเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวบ้านเขาหลักซึ่งเรากระจายให้ชาวบ้านไปเลี้ยงอีก20กว่าครัวเรือนเพราะว่าต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทานไก่เนื้อดำที่บ้านเขาหลักแนวคิดการต่อยอดจากอาชีพเลี้ยงไก่ดำสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวครับส่วนราคาอาหารแตกต่างกันแล้วแต่เมนูนะครับสร้างรายได้ดีให้กับคนในชุมชนครับถือว่าดีมากนะครับดีมากโดยเฉพาะเรื่องของคณะนักท่องเที่ยวและนักศึกษาดูงานที่เข้ามาบ้านเกาหลักก็จะสั่งเมนูไก่เนื้อดำทุกคณะที่เข้ามาราคานี่จะอยู่ที่เมนูครับแต่ละเมนูราคาก็จะแตกต่างกันแต่รับรองว่ารสชาติดีเยี่ยมนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยถือว่าเยอะมากนะครับสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องต้อนรับคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวที่มาทานไก่เนื้อดำนี่อยู่ 3-4 คณะก็รายได้เข้าหมู่บ้านเยอะพอสมควรเพราะเรากระจายรายได้ไอ้คนที่ไปเลี้ยงไก่ดำนี่เราซื้อกับกิโลละ200บาทเพราะฉะนั้นเงินส่วนหนึ่งจะเข้ากลุ่มกองกลางแต่ที่เหลือนี่จะให้พี่น้องชุมชนที่นำไปเลี้ยงเนี่ยให้เขารับไปทั้งหมดเลยเป็นการกระจายรายได้ให้กับสู่ครัวเรือนของพี่น้องในชุมชนคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากเที่ยวชมศึกษาการเลี้ยงไก่ดำหรืออยากลิ้มลองสารพัดเมนูจากเนื้อไก่ดำไปกันได้นะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอครับครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เลี้ยงและพัฒนาต่อยอดจนชาวบ้านนั้นมีรายได้ดีนะครับจากจังหวัดตรังภาคใต้ครับพาไปที่ภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาครับไปแนะนำร้านขายข้าวซอยร้านหนึ่งครับอยู่แถวชานเมืองพะเยานะครับร้านนี้ขายดีมากครับโดยเฉพาะข้าวซอยเนื้อครับเป็นร้านขายข้าวซอยอาหารเหนือที่ขึ้นชื่อนะครับโดยเฉพาะข้าวซอยเนื้อน่องลายถูกปากถูกใจลูกค้าและขายดีนะครับ
จ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าสืบทอดสูตรข้าวซอยที่เรียกว่าสูตรจีนฮ่อมาจากจังหวัดเชียงรายครับและพัฒนาปรับปรุงสูตรจนเป็นที่ติดใจลูกค้านะครับเพราะมีรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์จนข้าวซอยเนี่ยเขาบอกว่าแหมมันซึมเข้าไปในเนื้ออร่อยกลายเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงมากที่สุดของทางร้านนะครับและขายหมดทุกวันเพราะว่าจะเลือกเฉพาะเนื้อน่องลายเท่านั้นนะครับเมื่อนำไปตุ๋นเนื้อก็จะนุ่มมีเอ็นติดเนื้อเป็นที่นิยมครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับของข้าวซอยนี่จะต้องทำแบบน้ำให้หนัวนะจ๊ะเนาะทำน้ำให้หนัวแล้วก็ไก่นี่เขาก็ต้องตุ๋นไม่ก่อนจ้ะไก่ตุ๋นไม่ก่อนเนี่ยก็ตุ๋นจ้ะตุ๋นไก่ตุ๋นแต่หมูนี่เป็นหมูมัดคุณผู้ชมครับนอกจากข้าวซอยเนื้อน่องลายแล้วที่นี่ยังมีข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่รสเข้มข้นนะครับร้านข้าวซอยร้านนี้อยู่ที่บ้านสันเวียงใหม่หมู่ที่4ตำบลบ้านสากอำเภอเมืองพะเยาครับเขาขายราคาชามละ30บาทครับไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับชาวบ้านคนหนึ่งครับใช้พื้นที่บริเวณบ้านนะครับใช้พื้นที่ไม่มากนะครับในการปลูกไม้ตัดใบปลูกขายสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวครับนายสุกรีบุญพร้อมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านสะเดาพัฒนาตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ใช้พื้นที่รอบบ้านประมาณ1ไร่ครับปลูกไม้ตัดใบจนมีรายได้ดีครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนเริ่มตกชุกทำให้ต้นพุทธที่ปลูกไว้แต่เก่งก้านและมีใบที่สมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนายสุกรีหรือผู้ใหญ่เด่นเนี่ยมีอาชีพทำนาและทำเกษตรผสมผสานนะครับรวมทั้งปลูกไม้ตัดใบส่งขายแหล่งตลาดหลักก็คือร้านขายดอกไม้ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราเลือกใบที่ต้นที่ได้ขนาดนะครับเราก็มองดูว่าต้นไหนที่ได้ขนาดอันนี้ยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับตัดวันนี้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็จะแตกออกมายิ่งแตกยิ่งเยอะนะครับตัวนี้สำหรับใบพุทธอันนี้จะเป็นพันใบใหญ่มันจะมีสองพันนะครับพันใบใหญ่กับพันใบเล็กแล้วแต่ถ้าร้านในต้องการใบเล็กเราก็จะตัดใบเล็กส่งถ้าร้านในต้องการใบใหญ่เราก็จะตัดใบใหญ่ตัวนี้จะเป็นพันใบใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับใบพุทธที่ตัดขายจะมัดเป็นกำละ10บาทนะครับแต่ละครั้งเนี่ยตัดใบได้ประมาณ300ถึง500กรัมครับผู้ใหญ่เด่นเริ่มปลูกไม้ตัดใบเมื่อประมาณ3ถึง4ปีก่อนครับลงทุนปลูกครั้งเดียวสามารถตัดใบขายได้ตลอดทั้งปีศึกษาวิธีการปลูกดูแลรักษาด้วยตนเองนะครับจากทั้งหนังสือและอินเทอร์เน็ตจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองและขยายแปลงปลูกเพิ่มด้วยครับคุณผู้ชมครับต้นฤดูฝนนี้นะครับชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่จังหวัดพิษณุโลกเริ่มมีรายได้ดีขึ้นครับเพราะว่าน้ำขึ้นปลาก็ชุกชุมชาวบ้านก็เลยหาปลาขายได้เงินค่อนข้างมากนะครับชาวบ้านบางแก้วครับอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลท่านางามอำเภอบางตะกำจังหวัดพิษณุโลกช่วยกันแล่ปลาหลายชนิดนะครับอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาเนื้ออ่อนปลาสร้อยเพื่อเตรียมนำไปแปรรูปแล้วก็นำไปขายขณะที่ปลาบางส่วนก็นำไปขายแบบสดๆที่ตลาดครับชาวบ้านบางแก้วเนี่ยส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับหลังจากฝนตกชุกทำให้คลองต่างๆที่เป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นครับปลาในแม่น้ำลำคลองเจริญเติบโตจนชาวบ้านสามารถจับได้ปริมาณมากประกอบกับตลาดก็มีความต้องการปลาแม่น้ำในช่วงหน้าฝนด้วยจึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่อำเภอบางตะกำช่วงนี้เริ่มมีรายได้ในช่วงหน้าฝนครับน้ำมันเพิ่งขึ้นอ่ะมีสารพัดเลยมีปลาแดงปลาขาวปลาเนี่ยพวกปลาเล็กๆเนี่ยมีทุกปลาเลยมีทุกปลาเลยมีทุกปลาเริ่มเข้าหน้าฝนอ่ะจะเนี่ยประมาณสิงหาแหละจะเยอะปลาสิงหาอันนี้ก็ถือว่าเราก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มได้ปลาที่เรากำลังทำอยู่นี่จะไปขายตรงไหนครับอันนี้พวกนี้ไปขายตรงสี่แยกไคโลเต็งน้ำขายที่ตลาดขายตลาดนัดจะขายนัดส่วนใหญ่จะออกนัดเลยชาวบ้านเล่าว่าปลาที่หาได้ในช่วงนี้จะขายในราคาที่ต่างกันนะครับแล้วแต่ประเภทครับอย่างเช่นปลาเนื้ออ่อนเนี่ยขายกิโลกรัมละ200บาทปลาตะเพียนกิโลกรัมละ60บาทปลาเค้าเล็ก150บาทปลาเค้าใหญ่กิโลกรัมละ200บาทส่วนปลากระดี่ชาวบ้านนำไปทำน้ำปลาและปลาตร้าครับอีกชนิดหนึ่งคือปลาตะเพียนครับจากเดิมที่ขายแบบสด
ตอนนี้ชาวบ้านนำไปทำปลาตะเพียนต้มเค็มขายในตลาดนะครับขายตัวละ40ถึง50บาทครับมาถึงช่วงเที่ยวกินฟินเวอร์กันบ้าง นะครับวันนี้คุณต๊อปณพลพรมสุวรรณยังคงพาไปเยี่ยมชมงานศิลปะนะครับโดยเฉพาะงานศิลปะซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวต่างชาตินำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันด้วยครับติดตามกับเที่ยวกินฟินเวอร์ครับศิลปะแบบนี้มันเดินเพลินๆนะเอิงจริงเดินได้ทั้งวันเลยคุณผู้ชมครับเที่ยวกินฟินเวอร์ของเราในวันนี้เนี่ยอยู่คุณเอิงนะครับที่นี่ครับที่สุขโชค The Art Center นะฮะเราขึ้นมาจะถึงชั้น2แล้วชั้น2เนี่ยก็เป็นนิทรรศการอีกรูปแบบนึงซึ่งมีความพิเศษด้วยยังไงครับคือจริงๆสุขโชค The Art Center เนี่ยแตกต่างจากหลายๆที่นะครับตรงที่ว่านอกจากมีนิทรรศการที่เราจัดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการแลกเปลี่ยนด้วยคือการเชิญให้ศิลปินต่างชาติได้มาอยู่กับเรานะครับ3เดือนแล้วเราก็ร่วมพัฒนาผลงานด้วยกันครับแล้วเรามีการคัดเลือกยังไงครับว่าจะต้องเป็นศิลปินกลุ่มนี้คนนี้ที่ผ่านเกณฑ์ของเราแล้วก็จะได้มากินอยู่กับเรามาอยู่กับเรา3เดือนแบบนี้ครับเรามีการไครทีเรียที่หลากหลายมากเลยครับแต่เราพยายามเลือกอะไรที่แปลกแล้วก็ยังไม่มีในเมืองไทยเพื่อที่ว่าเวลาที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเราให้เขาไปทำเวิร์กช็อปแล้วก็ไปทอล์กนะครับแล้วก็ไปแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้วยครับคือเขาสามารถต้องไปส่งต่อได้ด้วยใช่การที่มาอยู่กับเรามาแสดงนิทรรศการเขาเองเนี่ยเขาต้องสามารถมอบให้คนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นในชั้น2นี้เราก็เลยตั้งชื่อว่าภูมิทัศน์พัดถิ่นใช่ครับแค่ชื่อก็เจ๋งแล้วนะครับว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นของศิลปินกลุ่มไหนครับที่เขาพัดถิ่นมาอยู่กับเราครับผมก็มีศิลปิน3กลุ่มด้วยกันนะครับ คนแรกก็คือซาชินจอร์จนะครับซึ่งเป็นคนอินเดียนะครับแล้วก็คุณนาดัฟนะครับซึ่งมาจากอเมริกาแล้วก็สตูดิโอ1750มาจากเกาหลีครับเราให้คุณเอิงพาพวกเราเดินชมกันอีกแล้วล่ะครับตอนนี้เราต้องใช้คำว่าอะไรเดียวคุณเอิงก็มันแปลกตาดีไหมอ่ะจริงๆก็เป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเราเท่าไหร่ครับก็เลยเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เราคัดเลือกมาในครั้งนี้ครับเอาแบบแยกเป็นชิ้นๆมันเคยเห็นแต่พอถูกจับรวมกันมาเป็นงานศิลปะเนี่ยมันเขาคิดได้ยังไงเนี่ยครับคือจริงๆศิลปินเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเข้าวัดของบ้านเราครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปสักการะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของการเข้าไปแล้วไปขอพรขอหวยขอลูกขอแฟนอะไรต่างๆจนเขามองว่ามันเป็นสีสันหยิบเอาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้สีสันสนุกสดใสมาใส่ไปคือสะท้อนความสนุกสะท้อนสีสันของการเข้าวัดของคนไทยเราใช่ครับศิลปินกลุ่มนี้เขาเป็นคนเกาหลีครับ เป็นคู่ดูโอเกาหลีครับสตูดิโอ1750ครับเก๋มากๆอย่างตรงนี้เขาทำใส่เข้าไปในบอลลูนใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวงานเนี่ยก็มีความขี้เล่นด้วยแต่ก็มีความจิกกัดนิดนึงด้วยเกี่ยวกับเรื่องของพุทธบริษัทแล้วก็พุทธพาณิชย์ต่างๆด้วยครับเข้าใจเห็นแบบนี้เราก็เจ็บจี๊ดเหมือนกันพอได้รู้ความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมที่เขาพัดถิ่นมาที่เราเนี่ยมาแสดงผลงานแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆในประเทศไทยดูแล้วก็สับแสบคันๆใช้ได้นะแต่ละคนเนี่ยอย่างตรงนี้นี่ผมอันนี้นะครับเป็นคุณซาชินเป็นศิลปินจากประเทศอินเดียนะครับตอนนี้กำลังดังมากเลยใช่ไหมกำลังมีชื่อเสียงในที่อินเดียมากๆเลยครับแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากในบ้านเราคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาผลงานเขาจะออกมาเป็นรูปทรงเหมือนดอกไม้แต่จริงๆถ้ามองดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตึกรามบ้านช่องเพราะว่าเขาเปรียบมนุษย์เราเป็นเหมือนแมลงที่มาตอมอยู่ในดอกไม้ครับแต่ว่าชิ้นนี้ที่พิเศษเพราะว่ามันจะมีสายไฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วในบ้านเมืองเขาเนี่ยหรือว่าตามต่างประเทศยุโรปอะไรต่างๆเขาเอาลงใต้ดินกันหมดแล้วนะครับแต่บ้านเราเขา amazing มากกับการที่บ้านเรายังมีสายไฟอยู่ครับก็เลยทำมาพิเศษก็ลองมองสองแง่มุมมันอาจจะเป็นภาพจำของความแตกต่างว่ามาประเทศไทยมันยังเห็นสายไฟแบบนี้อยู่หรือว่าจะดูว่ามันล้าสมัยก็แล้วแต่คนจะตีความแล้วก็คิดกันแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่เที่ยวกินฟินเวอร์ของเราเนี่ยเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับที่นี่
สุภโชค The Art Center นะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายคุณเอิงครับในฐานะที่เป็นไดเรคเตอร์ดูแลที่นี่อยู่ก็อยากจะให้ชวนเชิญคุณผู้ชมนะครับมาเสพงานศิลป์กันที่นี่ครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าสุภโชค The Art Center มีศิลปะหลากหลายรูปแบบมากๆตั้งแต่เพนติ้งไปจนถึงงานนิวมีเดียนะครับแล้วก็ที่นี่สตาฟทุกคนยินดีให้ข้อมูลครับศิลปะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับครับย้ำการเดินทางมาอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมฮะสุภโชค The Art Center นะครับอยู่ที่สุขุมวิท39ครับที่ใกล้ที่สุดคือพร้อมพงษ์นะครับสามารถมากันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดรับประกันว่าจะประทับใจมากๆนะครับสำหรับใครที่รักงานศิลปะหรือว่าใครที่อาจจะไม่เคยสัมผัสงานศิลปะมาก่อนมาที่นี่ก็ต้องหลงรักในงานศิลปะอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอิงมากๆเลยขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการเที่ยวกินฟินเวอร์ต้องจะพาคุณผู้ชมไปฟินเวอร์ที่ไหนติดตามชมกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับได้นะครับทุกวันนะครับเที่ยวกินฟินเวอร์ครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นปากเป็นเสียงครับเป็นปากให้คนร้องเรียนเป็นเสียงให้คนทำความดีค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเรื่องของขโมยคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับคือเขาบอกว่าแหมคดีแบบนี้เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับคือมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาจะใส่บาตรตอนเช้าคุณผู้ชมครับปรากฏว่าช่วงที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มีคนร้ายขี่จักรยานยนต์แล้วก็มาขโมยของใส่บาตรเป็นผลไม้ด้วยนะครับครับเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ครับไปดูกันหน่อยครับหมายมาแล้วคันนั้นนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแวะพิ้วเลยฉลองละพิ้วละนะหยุดหน่อยเบรกจอดเลยหยุดนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับสังเกตตะกร้าหน้ารถไหมครับที่ชายคนนี้ติดรถไปเนี่ยนี่คือคนร้ายนะครับกล้องวงจรปิดเองใช่ไหมไม่ใช่ของเขานะครับขโมยไปครับกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งครับหมู่ที่14ตำบลศิลปสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นบันทึกเหตุการณ์ที่ชายคนนี้แหละครับลักษณะก็สวมเสื้อลายพรางกางเกงขายาวสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็ไม่ใส่แผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะครับผ่านหน้าบ้านหลังนี้ช่วงประมาณก่อน6 โมงครับครับเกือบ6 โมงเช้านะครับจากนั้นไม่นานนะครับคนร้ายเนี่ยขี่จักรยานคันเดิมจักรยานยนต์คันเดิมนะครับย้อนกลับมาอีกครั้งย้อนกลับมาคราวนี้ไม่มาเปล่าสิแล้วสิครับอาศัยจังหวะที่ไม่มีใครขับรถผ่านแถวนั้นขโมยตะกร้าผลไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านที่เจ้าของบ้านเนี่ยเตรียมไว้ใส่บาตรพระครับแล้วก็ขโมยหลบหนีไปเลยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงเช้าทุกวันจะตั้งโต๊ะเพื่อทำบุญใส่บาตรก่อนจะออกไปทำงานทำแบบนี้ทุกวันมากว่า10ปีแล้วนะครับระหว่างที่รอพระก็ไปกวาดใบไม้ในบ้านนะครับกวาดในรั้วก็มองลอดกำแพงรั้วประตูบ้านออกมาเพื่อดูว่าพระเนี่ยท่านมาหรือยังกระทั่งพระมาถึงหน้าบ้านปรากฏว่าตะกร้าผลไม้ที่เตรียมมาเนี่ยหายไปแล้วครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับท้าเขาถามว่าอ้าวโยมไหนวันนี้ของใส่บาตรไม่ทันหรอก็เลยบอกว่าของใส่บาตรเตรียมไว้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์รอสักครู่เดี๋ยวจะเข้าไปหาของใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะลองถามดูว่ามีใครยกเข้าไปไหมเสร็จก็เลยถามแม่บ้านวนถามกันก็ไม่มีใครเห็นสุดท้ายก็เลยพอหลังจากใส่บาตรเสร็จเราก็เลยต้องไปดูกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าถูกขโมยไปแล้วก็อย่าไปทำเลยถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันของเขาเอาขึ้นมาจบแล้วก็เตรียมไว้สำหรับถวายคุณพระคุณเจ้าคุณเอาไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นของมันเป็นของไม่ดีอ่ะคือเขาเตรียมไว้สำหรับใส่บาตรคุณเอาไปกินแล้วมันจะมีผู้สื่อข่าวของเราคุยกับชาวบ้านไปต่อสักอีกแป๊บนึงครับชาวบ้านก็บอกว่าแหมคนที่ขโมยไปใจจืดใจดำช่างไม่กลัวบาปกันเลยหรืออย่างไรแค่ผลไม้เนี่ยขโมยกันได้ครับเตรียมจะทำบุญตักบาตรกันด้วยเอาฝากตำรวจช่วยกวดขันดูแลด้วยนะครับคราวนี้พาไปที่อยุธยาปรากฏว่ามีโจรรายหนึ่งย่ามใจนะฮะครั้งแรกเข้าไปที่บริษัทขายสมุนไพรแห่งนี้เข้าไปเจาะเซฟแล้วรอบหนึ่งไม่สำเร็จคราวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเจาะเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อเหตุ2ครั้งติดต่อกันแล้วโดยเกิดเหตุคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น2คูหาเปิดจำหน่ายสินค้าสมุนไพรเสริมความงามและของเบตเตอร์เลดภายในร้านมีรอยเท้าเปื้อนโคลนเดินสำรวจอยู่ในร้านโดยรอบไปหมดนะครับที่เคาน์เตอร์มีร่องรอยถูกรื้อค้นตู้เซฟถูกลากไปไว้หน้าห้องเก็บสินค้าโดยคนร้ายนำเอาสว่านไฟฟ้าที่อยู่ในร้าน
มาเจาะตู้เซฟจนได้รับความเสียหายแต่คนร้ายไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้นะครับส่วนที่ผนังห้องเก็บของห้องเก็บสินค้าก็ถูกคนร้ายเจาะเป็นรูขนาดใหญ่นอกจากนี้คนร้ายยังถอดเอาเซฟเวอร์กล้องวงจรปิดหายไปด้วยเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานนะครับโดยคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งทางร้านก็วอนขอให้ตำรวจช่วยจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยด่วนเลยครับพอหลังจากเกิดการปล้นแห่งแรกเรารณรงค์ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบริษัทเพื่อเราจะตัดปัญหาเงินสดในร้านแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งที่ขายได้ในร้านนะคะตอนเย็นถ้าเรานั่นเราก็ไปโอนนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วในตู้เซฟเราเก็บเงินไว้เยอะไหมไม่มีเลยอ๋อตั้งแต่ครั้งแรกมาเราเก็บแล้วก็ครั้งทุกครั้งเราเก็บตลอดแต่พอหลังจากนั้นเราไม่เก็บเลยผ่านบัญชีตลอดเงินจะผ่านบัญชีเข้าบริษัทเห็นว่าคนร้ายเอาเซิร์ฟเวอร์ไปเซิร์ฟเวอร์ไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วง World Focus และนวัตกรรมกันค่ะครับ